ตอนนี้เวลาของเราก็ล่วงเลยมานะคะถ้าว่าพ่อนาคเสร็จภารกิจนะคะก็กลับเรียนเชิญเข้าสู่พิธีทำฝันนาคกันวันนี้ค่ะแล้วก็กลับเรียนเชิญคุณพ่อคุณแม่ค่ะขึ้นตั้งแค่นี้เลยโลครับขอกราบสวัสดีคณะท่านเจ้าภาพและท่านผู้มีเกียรติที่รบรักทุกท่านที่ร่วมงานบวชนะครับลูกหลานของเรานะครับพ่อนาคนันทชัยนินสายในวันนี้นะครับต้องขอกราบขอบพระคุณคณะเครื่องไฟขยายเสียงคณะดนตรีไทยขอบคุณนะครับคณะแม่ครัวนะครับอาหารหวานคาวมีไว้รับกันตลอดวันทีเดียวนะครับวันนี้นะครับวันนี้เป็นวันที่13กรกฎาคมนะครับเดี๋ยวนี้ช่วงเย็นนะครับเราจะได้พบกับนนทศิลป์รูปแบบเต็มวงใหญ่ทีเดียวนะครับวันนี้นะครับมีทั้งคอนเสิร์ตมีทั้งย้อนยุคเลยนะครับในเวทีเดียวกันของนนทศิลป์ของเรานะครับซึ่งเป็นวงดนตรีที่ยิ่งใหญ่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับที่และมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วประเทศเลยนะครับวันนี้เดี๋ยวเราได้พบกันในช่วงกินเลี้ยงในช่วงทานเลี้ยงเย็นๆนี้นะครับต้องขอกราบขอบคุณคณะโต๊ะจีนนะครับจากจังหวัดนครปฐมนะครับซึ่งมีรสชาติอันเลิศรสเหลือเกินในวันนี้มาร่วมงานกับคณะเจ้าภาพนะครับขอกราบขอบคุณคณะทีมงานทุกหน่วยนะครับที่มาร่วมกันในวันนี้ขอบคุณนะครับกองถ่ายทําวิดีโอนะครับสําหรับการไฟฟ้าวันชัยนะครับต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงทีเดียวนะครับเดี๋ยวตอนนี้คุณพ่อคุณแม่กำลังมีภารกิจอยู่นะครับเดี๋ยวเราเริ่มพิธีกันไปเลยนะครับพ่อนาคมาถึงตรงนี้แล้วได้รับข้อมูลพอสังเขปแล้วก็เราจะเริ่มเข้าสู่พิธีกันเลยขอเชิญคุณครูครับครับก็ขอเรียนเชิญคณะปีพาทบรรเลงเพลงว่าโอกาสนี้ครับสาธโวเมสุนันท์
มมสุนกรวยัมเพื่อทันตาธรรมสุนกรวยัมเพื่อทันตาธรรมสุนกรวยัมยัมเพื่อทันสีสีวันนี้เป็นวันดีวันมหามงคลข้าพเจ้าจะขอแผ่ผลทุกขอบเขตพระเจ้าจะขออัญเชิญเทเวตำราทั้งปู่เจ้าห้วยโป่งป่าทะเลหลวงเทพพยดาทั้งปวงที่มาสถิตในขอบเขตจักรวาลทั้งท้าวจตุโรคระบาลทั้งสี่ยังอีกนางพระธรณีพระคงคานางอับจรเมฆรามหาสมุทรอีกินทราพยาครุฑนั้นเรืองฤทธิ์ขอเชิญมาสถิตในพื้นที่ทุกสถานทุกคราวครั้งอุกาทิตวาสิระสานเรนทางดังกับเลยเจ้าจะขอน้อมเสียนด้วยกายวาจามโนนบหนึ่งข้าพเจ้าจะขอเคารพผู้ที่ประกอบเกิดคือคุณพระบิดาและมารดาคุณครูบาและอาจารย์ดังข้าพเจ้าจะทำการมงคลพิธีขอให้อิสริสวัสดีแก่เจ้าของงานและผู้ที่จะบรรพชาในวันรุ่งขึ้นพรุ่งนี้ขออัญเชิญพรมมาThank you.
องขึ้น3ทีเครื่องไฟเสียงดีโหขึ้น3ลาคณะดนตรีไทยได้ช้าบรรเลงเพลงสาธุการจบแล้วรัวปฏิเสธด้วยกามกิเลสทั้งปวงสัมมาสัมพุทธัสสะพระองค์ก็เหนียวนวงหมายพระโพธิญาณเที่ยวทองทรมานเวนัยสัพประจัตถิผ่องแผ้วกล่าวแล้วคือพระนิพพานสงสารแต่ตัวเรายังมัวเมาเมื่อพายร่างเมื่อใครสดับตลับฟังก็ขยังชั่วจะหมกมุ่นคุณมัวเป็นคนพร่องไม่ปลงจิตคิดคืนหลังยังเวียนวายอยู่ในวัฏสงสารณบัดนี้จะพรรณนาถึงกุมารที่จะมาจุติสนธิเอากำเนิดเกิดก่อเหตุเทพพยดาก็อาเพศเข้าโดนใจให้ท้าวสันไนระโกสีพิจารณาดูให้รู้เหตุยะตะวายังไม่รู้ว่าเทพระยดาองค์ใดใครจะมีเหตุจากนิเวศประตนวิมานสมเด็จทันท้าวมครวาลจึงนิมนต์มาเกิดในชมพูมือพอจะเข้าสู่สร้างขององค์ชนลนีหลับสนิททรงพระสุบินนิมิตฝันในร่างตรีฝันว่าดิเวนหัวพิรอดมาสวมสอดใจหัด
้าพอนางพริกฟื้นตื่นพระวานางครำหาไม่เห็นซึ่งแหวนหัวพอได้สำนึกรู้สึกตัวว่าความฝันจึงไปหาปู่ท่านทำนายครั้นถึงปู่เฒ่าเล่าพระยายว่าฝันนิมิตนี้จะดีร้ายช่วยทายทักโอ้กระนันดอกหรือพลานรักปู่จะช่วยทำนายทั้งแดดก็ร่มอีกทั้งลมนกตกนอนแน่ฝูงนกละพอพกพอพินนกออกจากป่าเที่ยวหากินต่างบอกบอยบินกลับถิ่นของตนจกแจ๊กจอแจว่าเสียงแกนกกามันส่งภาษาเสียงแสงสับสนแม่บ้านไม่สบายดูร่างกายพี่ก้นตกเย็นเอ็นโอนแม่งวงเอาห้าวนอนแม่ไปอาบน้ำทำความสะอาดเฝ้าทุ่งเฝ้าขัดผิวละเอียดอ่อนหยิบเอาแป้งผัดหน้าเมื่อคราเข้าอุนอนส่องกระจกดูจอนแม่ก็สุดวิจารดูสวยฝักเก่านะดูแม่สาวฝักก่อนใบหน้ายังอ่อนยามยิ้มนะก็ยังหวานสวยกว่าเมื่อเช้าสาวกว่าเมื่อวานวีผมใส่น้ำมันยิ่งชวนให้มองแม่เตรียมมุ้งมอนก่อนนอนสวดมนต์เทวดาช่วยดลกุศลสอดส่องละคอยสมใจคิดและสมจิตใจจองให้ได้เงินทองมากองเททองแม่เข้าห้องนอนแม่เข้าห้องนอนแล้วกราบมอนภาวนาไหว้องค์อินทราตลอดกระทั่งพระพรหมแม่ลุกไปเปิดหน้าต่างปล่อยร่างรับลมแม่ก็เข้าบรรทมตามวิธีทางจะแกะกราวสำเนากำเนิดเมื่อลูกจับมาเกิดไปเป็นคนจะรำปฏิสนเมื่อตอนฟ้าสางเห็นแสงริบรีรออยู่เนื้อร่างร่างขึ้นบนนบพลางคุเรียกกลางนบพรเที่ยวไหวเวียนวนอยู่ที่บนอากาศนะสีเหลืองประหลาดประดุจยังผีหลอกหลอนบางดวงนะก็แจ้งมันแสงนีออนนะเที่ยวไหวโคจรอยู่รอบดวงพระจันทร์อยู่มีเงี้ยงเที่ยวมองหาทางจะเกิดนักแต่วกำเนิดที่ไหนเรานั้นที่รู้แน่ๆว่าพ่อแม่อยู่ไหนที่วนเวียนวายบนสวงสวรรค์เห็นแสงริบรีแสงสีสุขสันลอยเด่นดอนดันอยู่บนนกพดลลอยเด่นเต็มดวงนะเขียวม่วงก็มากเหลือเหลืองหลายหลาก
ประดุจร่วงจะหล่นมันสายรุ้งพุ่งผ่านคุณหันล่องหอลหยาดเยิ้มหน้ายลหยดย้อยเป็นยวงมันนี่สีม่วงหน้าห่วงใจหายเป็นหุ่นดาวห่างนภาร่างลองหุ่นนก่อตัวเริ่มต้นเป็นผีพุ่งตายพุ่งข้ามหลังคาพระมารดาทันใดพระมารดาแม่หลับไหลแล้วฟันไปทั่วแดนสุดเส้นประสาทสวยรู้งามเริศราคาเรือนแสนหาในไม่มีทั่วทั้งเมืองแม่นทั่วดาวทั่วแดนหาแม่ไม่มีฝันว่าได้มาใส่วินัยนิ้วก้อยแหวนเพชรเม็ดน้อยไม่ลอยนายนี่แหวนงามหัวงูยิ่งดูก็ยิ่งดีว่าตัวของแม่นี้คงจะมีบุญดีอบดีอมกายชุ่มชื่นช่ำไม่ได้รู้อบดีครับหัวอกอบอุ่นแม่ก็แสนรักใครเรายกไว้เธอทุกวันจริงๆนะพ่อคุณดิฉันมิใช่จะมาคุยงเมืองคืนนี้ฝันว่าThank you.
สิ้นเสียงจนรู้สึกโปรดนะช่วยนึกและทำนายร้ายดอกเรืองตอนนี้เลยดีเดี๋ยวตอนเย็นจะได้ไม่ต้องตก
เนี่ยพอมีอายุแล้วแกเนี่ยนะทำไมเราไม่คุ้นพูดจาเพ้อเจ้อไปใหญ่เลยเชียวมันยังไงดูสิเวลาฉันปลุกนะแกเวลาฉันไม่ปลุกแกก็บ่นอู้ทำไมแม่มึงไม่ค่อยจะปลุกพอปลุกทีเขาหน่อยทำท่าจะไม่ไหวสิแกโอ้แม่คุณเอ้ยรุ่นนี้แล้วพักผ่อนบ้างเหอะรุ่นเนี้ยรุ่นกำลังใช่ล่ะอะไรพูดจาให้มันดีนะแขกเหลือเยอะแยะอายทำไมคนเยอะแยะอย่างเงี้ยดีที่ฉันพูดเนี่ยนะที่ฉันปลุกเนี่ยก็ฉันนอนไม่หลับนะสินอนไม่หลับมันเป็นอะไรแม่คุณปวดหัวตัวร้อนยังไงฉันฝันไปอะพ่อมึงโถเอ้ยนึกว่าเป็นอะไรฝันไปหรอกเหรอแหมก็มันไม่เคยฝันแปลกอย่างนี้สิเนี่ยที่ปลุกเนี่ยจะให้ลุกมาทำนายฝันได้สักหน่อยจ้าดึกดื่นเนี่ยปลุกขึ้นมาเนี่ยให้ทำนายฝันแกนึกว่าฉันปลุกให้แกมาทำอะไรเหรอก็คิดอายุมากแล้วก็คิดเรื่อยเปื่อยไปเห็นไหมความฝันมีอยู่พอจะทำนายหยุดเลยไหมฝนใครใครก็รู้กันไปทั่วฝันว่าได้พระหรือแหวนหูมิใช่สิ่งชั่วเลวร้ายคุณแม่ใหม่ท่านจะมีลาภใหญ่ยิ่งเป็นความสัตย์จริงนะเจ้าสัตว์สองเท้าประเสริฐแท้ไม่เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่คุณแม่ใหม่ฝันแบบนี้ดูมันช่างพิกลทำไมมีข้ากำหนดห้ามทายแล้วดูเถอะทายส่งเดชไปได้ยังไงล่ะแม่คุณทายไม่ได้หมอจ๋าเอาอีกแล้วบอกว่าหมอจ๋ามันหมาจ๋อแกก็เรียกหมอเฉยๆเหอะก็ฉันคนพูดเพราะนี่จ้าก็รู้แล้วคนบางปะอินนะพูดเพราะก็ใช่นะสิแกก็อย่าไปวันเวมันสิแล้วไอ้ค่าครูนี่มันสักเท่าไหร่ละจ้าตระกูลนินใสนี่จะต้องให้บอกอีกแล้วว่าจะใช้ค่าครูเท่าไหร่แหมไอ้ฉันก็ไม่ใช่คนบางปะอินซะด้วยเป็นคนถัดไปหน่อยคนยุทธยาแล้วก็บางบ้านมันก็ไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันหรอกบางที่ท่านก็ไม่รู้เราก็ต้องบอกให้ท่านรู้ซะก่อนว่ามันต้องมีค่าครูเนี่ยยังไม่ได้ค่าครูฝนฟ้ายังไม่ได้บอกไม่ได้กล่าวท่านเลยมาซะมีหน้าเลยฝนถึงได้ตกมาสู้นั่นนะสิเดี๋ยวบอกแล้วละลงแล้ววันนี้สมมุติกันแล้วกันนะจ้ะสมมุติว่าถ้าเกิดมันเป็นแบงค์ใบเขียวๆโอ้ก็นั่งห่อเหี่ยวหัวใจอยู่นี่แหละแล้วถ้าเกิดเป็นแบงค์ใบแดงๆสีแดงนะมันก็ยังเคลือบแคลงหัวใจแล้วจะเป็นสีม่วงล่ะเออก็น่าจะหมดห่วงหมดใยแกแล้วก็ปากดีจริงๆเชียวไม่หรอกเดี๋ยวคุณพ่อคุณพ่อกำนันคุณก็นั่นน่ะสิอัศนีเนี่ยนะเดี๋ยวคุณพ่อกำนันเข้าใจดีดีเขาก็ฟักใบสีน้ำตาลตระกูลเนี้ยใจดีอยู่แล้วถ้าคุณพ่อกำนันให้สีน้ำตาลวันนี้ทำนายแม่นทันใดเลยล่ะจริงเหรอจริงจ้ะเดี๋ยวรอก่อนไม่เป็นไรนะค่าครูเท่าไรก็ได้สมัยโบราณโบราณนี่6สลึงเองแต่ว่าสมัยนี้ก็ขึ้นมาเป็น6บาทสมัยเราๆนี่ก็12บาทแต่ถ้าสมัยใหม่แล้วก็ประมาณ999บาทเหรอแสดงว่าครูมามอเตอร์เวย์แน่เลยกราบขอบคุณนะครับเห็นไหมคุณพี่อ๋อเพื่อนของคุณแม่เขาท่านมางานขอบพระคุณอย่างสูงนะครับถึงไม่มีใบสีน้ำตาลก็ไม่เป็นไรได้ใบสีม่วงก็หมดห่วงหมดใยค่ะก็ไม่มีอะไรจะตอบแทนนะคะนอกจากเลขเดนแบงค์อะไรล่ะ505แอนนี่505ไม่เข็ดนะหวยมันเป็นอบายมุขวันนี้เรามางานบุญงานกุศลมาบวชหลานของเรา
ฉันไม่ได้ให้หวยเออถูกก็ดีไม่ถูกก็เสียเงินเสียทองนะก็อย่าลืมโต๊ะเต็งถลักล่างบนไม่มาไม่เอาเอาเฮง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 แม้แก่แล้วก็จริงๆหมัง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 ส่วนพระมารดารับสุนทรสารสายเกศังถวายบังคมลามาไม่แช่เชือนครั้นมาถึงเรือนแม่ก็เล่าให้พระพัสดาฟังมาตั้งแต่ต้นจนอาวสานคลานอยู่ต่อมามีช้านานฤดูนางก็เคลื่อนคลาดขาดบนมีองค์ชนละนีก็แพ้ท้องอยากกินสารดองเผ็ดร้อนและเปรี้ยวหวานจึงได้รู้สึกว่ามีคลานตั้งแต่นั้นมาค่ะก็รวบรัดที่รวดเร็วทันใจไวต่อเหตุการณ์สมมติว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่มารดาแพ้ท้องแพ้ครรภ์นะคะวันนี้ดวงแก้วก็ต้องขออนุญาตจากคุณแม่ใหม่คุณแม่นวพัฒน์ค่ะรับบทเป็นตัวแทนคุณแม่จะแพ้ท้องลูกหน้าคนนี้นะคะที่นี่คนเราอาการแพ้ท้องแต่ละคนจะไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันยังไงล่ะเอ้าบางคนก็ไม่แพ้เลยไม่แพ้เลยรู้สึกตัวอีกทีตั้งท้องตั้งครรภ์แล้วอย่างนั้นเหรอบางคนก็เห็นอะไรก็อู้ยเบื่อเหม็นไปหมดเหม็นไปหมดเลยบางคนเห็นอะไรก็อยากได้อยากได้เพราะฉะนั้นวันนี้ต้องเข้าใจนะคนแพ้ท้องเนี่ยขี้ใจน้อยยังไงโมโหง่ายเหรอพออยากได้อะไรปุ๊บมีคนขัดใจปั๊บแล้วมันจะมีอาการเชียวละอาการยังไงล่ะงุดงิดงุดงิดงอนงานงี่เง่างองแงขนาดนั้นเลยจริงไม่ต้องกลัวนะคุณแม่นวพัฒน์ต้องการอะไรวันนี้บอกเลยเดี๋ยวพ่อกำนันอัศนีตามใจทุกอย่างจริงป่ะจริงจ้ะน่ารักจุงเบยแล้วก็มีนะบางบ้านแกเคยเห็นไหมทำไมล่ะอ้าวผัวแพ้ท้องแทนเมียมีเหรออ้าวมีเลยประสบการณ์ได้กับตัวเองจ้ะอุ้ยตอนแพ้น้ำเพชรนะแพ้คนเดียวจ้ะอุ้ยพอมามีสอนรามเข้าเรานอนสบายเลยพ่อมันแพ้คนเดียวเอาทางนั้นเดี๋ยวช่วยกันแพ้ช่วยกันแพ้จ้ะค่ะดวงแก้วก็ต้องขอออกตัวสักนิดนึงนะคะเพราะจะต้องรับบทเป็นตัวแทนของคุณแม่ใหม่วันนี้นะคะหากดวงแก้วแพ้ท้องไม่ถึงอกถึงใจไม่เหมือนตอนที่คุณแม่ก็แพ้ท้องลูกหน้าจริงๆก็ต้องกราบประทานอภัยไว้ณที่นี้ก็เพราะว่าเพราะว่าอะไรจ๊ะเพราะว่าเพราะว่าอะไรเด็กยังไม่เคยโอ้ป่านนี้ยังไม่เคยแล้วแกฟังให้หมดเปลือกก่อนมันยังไงที่ว่ายังไม่เคยเนี่ยจ้ะยังไม่เคยแพ้ท้องที่3คุณสอนรามน้ำเพชรมันผ่านมา26ปีแล้วไงวันนี้มาแพ้ที่บางปะอินดูบ้างไม่ขัดใจนะไม่ขัดใจจ้ะอยากกินเปรี้ยวๆแม่อยากกินหวานๆเผ็ดๆมันๆแล้วก็อีนั้นไอ้นี่แกงเผ็ดปลาไหลแกงไก่ครีและต้มยำหัวปริงมาดันดองคลื่นเห็นเฮียนมันให้เวียนหัวแม่มารู้ตัวว่าจะมีท้องอยากจุกอยากจิกน้ำพริกผักดองไม่อยากกินของต่างๆนานามันให้อดจิตอิดร้อยร้อยให้หิวคอยซึ่งพักสางขึ้นคลื่นเย็นเฮียนอาเจียนออกมาทั่วกายาแม่ตะครานตะครอข้าวปลาอาหารนะแม่ไม่อยากนะจะเห็นมันให้เบื่อเหม็นเสียจริงหนอคล
ยังไงไม่ไหวแล้วมันเป็นยังไงเล่าคืนเสียงเวียนหัวยังไงเออเอายาลมซะหน่อยไหมอุ้ยไม่เอาไม่เอามันเหม็นมันเหม็นเหม็นยาลมเอมายมจิ้มเกลือสักหน่อยไหมเล่าอุ้ยมันเข็ดแขวนะเอาทองหยอดสักจานไหมอันนี้ต้องใส่ถุงกลับบ้านแล้วล่ะยังไงกันอาการยังไงอกอักเสียงไม่ออกเสียงอกงอกบางคนแพ้มามานั่งสั่นเสียนที่กินเข้าไปมันก็พร้อยนุ่งเจียนขึ้นคลื่นเย็นเย็นหน้าเวทนาขันแล้วไม่รอให้พ่อนะทุเลาแม่เองนะก็เฝ้าแต่ลำพันหาอยากรับประทานอาหารนานาแม่ไม่เลือกสิ่งอันใดอยากกินมะเฟืองไม่อยากกินมะไฟอยากกินลำไยและอยากจะกินทุเรียนอยากกินละมังคุดไม่อยากจะกินพุทราอยากกินน้อยนาลูกงอกโรงเรียนอยากจะกินรางศาสตร์นั่นนั่งฟาดให้เฮียนอยากกินทุเรียนไปกวนกับน้ำตาสงสารสตรีที่แพ้ท้องไม่อยากกินของเปรี้ยวๆหวานๆอยากกินกล้วยส้มมายอมคลุกน้ำตาลอยากรับประทานที่มีรสนะโอชาอยากกินทองหยิบไม่อยากจะกินนะทองยอดนะอยากกินข้าวเมาทอดและสังขยาเป็นยังไงบ้างเห็นไหมดีขึ้นหรือยังอกอักอกอักเนี่ยพอเห็นแบงค์พันเท่านั้นแหละหายเป็นปลิดทิ้งเลยอยากกินแต่วุ้นเม็ดขนุนจริงนะอยากจะกินฮันตราอยากกินฝอยทองคนธรรมดาและนะคงไม่คอยอยากที่อยากมากมากคือคนแพ้ท้องอยากกินอะไรละแม่ก็ไปเที่ยวมองแสวงหาของไอ้ที่อยากจะกินหากแม่นสมใจนะหาได้ดังคาดนะดูแม่นั่งฟาดเสียจนพุงปลิ้นไม่อยากอะไรแล้วแม่ไม่ได้กินแล้วแม่ก็แซ่ลสุดสิ้นที่จังน้อยใจตัวนี้อยู่ยาวเขาเรียกทางรถไฟแม่คุณทางรถไฟนะมันเหล็กทั้งงานกินไม่ได้ตายหาไม่ง่ายน้อยส้มสุกลูกม้าเยอะแยะไปกินไม่ได้แล้วกลัวไม่ได้แล้วทางรถไฟมันเหล็กทั้งงานเนี่ยฟันเฟืองหักหมดต้องอยากอ่อนๆกว่านี้หน่อยเหรอง่ายๆหน่อยนะบางคนอยากสดและนุ่มบางคนอยากขาวไอ้ตัวนี้อยู่ยาวเขาเรียกปลาไหลถมเถไปอยากกินแกงเป็ดละตบเห็ดแกงไก่อยากจะกินเนื้อแต่ไข่ไปต้มพร้อมอยากกินชูชีว่าปลาเนื้ออ่อนแปะซะปลาช่อนไอตัวน่ะโตๆอยากกินห่อหมกหนาวแต่อกชะโดอยากจะกินเทพโพไปแกงกับผักบุ้งอยากกินกุ้งสุดที่รักเดี๋ยวจะฟาดในหัวแตกเชียวนะแกเนี่ยเดี๋ยวเถอะแกนี่มันโหดโมโหซะแล้วแกนี่มันโหดจริงๆเชียวกุ้งสุธิราชเขาเป็นนักร้องแกจะกินยังไงเล่าอ้าวกินไม่ได้หรอกเหรอก
ุ้งผ้ากุ้งเผาแกก็ว่ามาสิ นั่นโอ้โหกับข้าวเขานั่นอร่อยเหลือล้นมากมายทีเดียวฉันก็อยากกินของแพงกินกุ้งธรรมดากุ้งผ้ากุ้งเผาหรือจะไปซื้อมาให้กุ้งสุทธิราชก็เป็นนักร้องก็อย่าไปกินไม่ได้นอกก็กินนอนัตสินนุ่นอยากกินกุ้งเอาไปต้มยำอยากกินตะภาพน้ำไปเสียงนางนุ่งและเนื้อคอต้มขายำปลาพระกุ้งอยากกินยิ่งยุ่งไปเสียจิ้งน้องอยากกินน้ำแข็งปิดใส่น้ำชาอยากกินแบงยังหวานแบงอะไรของแกล่ะโอ้ยมันน่ารำคาญอยากกินแบงห้าเอาไป5บาทเลยเอาจุกจิกหัวใจแล้วเกินจู้จี้แบงห้าบาทเขาเก็บเข้าพิพิธภัณฑ์เลิกใช้แล้วว่าเอามา5บาทไม่เอาก็เอาไป50เอาไอ้สครีมวอแท่งละตั้ง48แล้วว่า50ก็ไม่เอาแล้วแกจะเอา5อะไรอยากจะกินแบงห้าจูนจูนจริงเนาะนี่เกรงใจเขาบางสีเดี๋ยวเขาก็ว่าเอาล็อกแม่เขาหามาทำฝันเนี่ยงานพิธีการวันนี้มันยิ่งใหญ่นะเนี่ยนะแม่อันนี้มันเป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยนะมันมีที่มาที่ไปของความอยากนะเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังมันยังไงว่ามาสิโบราณเขาบอกเอาไว้ในบาลีจ้ะเขาบอกว่าเด็กที่จะมาเกิดในท้องแม่เนี่ยนะถ้าหากว่ามาจากนรกก็จะทำให้แม่แพ้ท้องอยากกินพวกของสุกๆดิบๆสดๆคาวๆอย่างนั้นหรือถ้าเด็กมาจากป่ายิมพานจ้ะก็จะทำให้แม่แพ้ท้องอยากกินพวกส้มสุกลูกไม้ผลไม้ใช่แต่เนี่ยพ่อนาคณัฐชัยเนี่ยหรือพ่อนาคขุนแผนเนี่ยจ้ะไม่ธรรมดาไม่ธรรมดายังไงอ้าวก็เป็นเด็กมีบุญนะสิมีบุญดูสิท่านนมาเป็นลูกเทพเป็นลูกเทวดามาจากฟ้ามาจากสวรรค์นี่มาฟ้าดินรับรู้เลยใช่ดูสิมาจุติในท้องของคุณแม่ใหม่ถึงได้ทำให้คุณแม่แพ้ท้องอยากกินแบงค์เลยแล้วแล้วแกจะร้องทำไมแล้วเขายังยุ่งอยู่ก็แกสัญญาแล้วงานไหนบอกว่าคุณพ่อและคุณแม่มากอดไม่ต้องห่วงหรอกนะเดี๋ยวไปซื้อให้เอาในเอาสมมติเอานะสมมติว่าเดี๋ยวถ้าคุณแม่ใหม่ท่านให้มาสัก500เดี๋ยวฉันจะไปตลาดบางปะอินเลยแกให้ดูสิเอาไปจะซื้อให้อย่างละกิโลกิโลไปเลยให้ดูนะเอาเอาเดี๋ยวให้ดูจริงจริงเอาจริงๆเดี๋ยวให้ดูนะสมมติเอาไม่เชื่อหรอกเอาเหอะถ้าให้มา500เดี๋ยวไปซื้ออย่างละกิโลกิโลเลยแล้วถ้าเกิดได้มีถึงล่ะเราก็เอาซะอย่างละขีด2ขีดก็พอขอบพระคุณค่ะได้แล้วได้แล้วเห็นไหมล่ะได้แล้วเชื่อเถอะว่าบ่แหมตระกูลนินสายท่านใจดีเห็นไหมเนี่ยเนี่ยได้หลายโลเลยเห็นไหมเนี่ยไม่เอานะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณพอที่จะมาจู้จี้กันนะเดี๋ยวกินไม่หมดจะเสียไหมเนี่ยไม่รับเนี่ยมันเป็นสตังค์อย่างเงี้ยมันไม่เสียหายไม่เสียหายเหรอถ้าเกิดเป็นผลไม้เนี่ยซื้อมาเยอะๆนะกินไม่ทันมันก็เน่ามันก็เสียหายได้เป็นแบงค์มาอย่างเงี้ยดีมันไม่บูดไม่เน่าไม่เสียหายเพราะอยากกินก็เอาไปแตกเป็นสตังค์ปลีกไปซื้อมาจะพออย่างนี่แหละเขาถึงว่าอภิชาตบุตรมาเกิดลูกเทพลูกเทวดามาเกิดในครรภ์ของคุณแม่ใหม่โมทนาสาธุใช่แหมหน้าเป็นสีชมพูชนะแกเนี่ยได้กินแบงค์500ของงานจะบ่นลำคาญในใจท้อคุณพี่อย่าไปเสียดงเสียดายกับไอ้กระดาษใบDeal
ัตว์ที่อยู่ในขับพาชนชาอาจดังพลนาไว้นาข้างตนคนตายจามรีปรุงด้วยน้ำมันหอมน้ำมันงาบำบัดกระจัดกระจายดังระอองระไอละเอียดยิ่งกว่าอนุปรมนูยากที่ผู้คนจะยังรู้และยังเห็นจึงบังเกิดขึ้นเป็นพระคงคาจางเปรียบจะเหมือนน้ำล้างเนื้อเข้ามาระคนคนเป็นก่อนมั่งสร้างตั้งหน้าผากเป็นเดิมเหตุตั้งดวงในเหตุทั้งสองเป็นมุจรียาวดังรูปไข่แล้วแตกแยกออกไปเป็นปัญจสาขาทั้งห้าแห่งพระธรรมเจ้ามาตกแต่งเป็นร่างกายพระธรรมเจ็ดคัมภีร์มาตกแต่งให้เป็นรูปสัตว์ทั้งหลายยิ่งชายทั่วทุกตัวคนพระสังคีนีมาตกแต่งให้เป็นดวงตาพระวิภังนันนายบังเกิดเป็นจมูกบุคคลบัญญัติบังเกิดเป็นปากพระคาถาวัตถุบังเกิดเป็นร่างกายพระยมกดันสายอุทังอโทโกสัจจาแล้วจึงบังเกิดขึ้นมาเป็นอาการ32ดังพลนาไว้ให้เร่งเห็นว่าพระทุกขังพระนิจังพระนาตาแล้วเจ้าก็พลิกหน้าสู่สันหลังประมาณดาครายว่านอนในโพรงคลั้งกิโลมากังมีพังผืดกระหุ่มห่อสายรกพันคอข้อเท้าและข้อมือสองก่อนถือสายรกกันดูดดื่มอาหารที่เพิ่มพูนตีสะเจ้าก็ทูลอาหารใหม่นั่งทับอาหารและก้าวผมจางจำแนกแจกแจงสักนิดให้ท่านคิดไปตามกล่าวคายนเรื่องการแพ้ท้องของสามวัยจะบานระยายนักไปตามตำราจงสดับสำหรับวิจารณ์ตามคำขานกล่าวไว้ว่าเป็นเครื่องอย่างรู้บุตรอยู่ในคับผาว่าจุติมาโนกันเสียจากที่ใดถ้าแม่แพ้ท้องก็ไม่อยากกินน้ำของหวานน้ำอ้อยน้ำตาลนะดังนี้สายนรักษณะเช่นนี้นอนในคำพีกล่าวานะลูกจุติมานะจะทวงสวรรค์ถ้ากินเนื้อสัตว์ก็ไม่ยำสลัดเนื้อสมานตันวารุกนั้นมาจากบายหากินดินโอ้หากินเงินดินท่านก็มาจากพรมนะถ้าอยากกินสมนะกล้วยตกลูกไม้น้อมมาจากหมู่มนุษย์นะทั้งหญิงชายหรือว่าอีกนายกระมาจากป่าหิมพานต์แต่ตัวพ่อนาคนี่มาจากนายถ้าสงสัยนะอยากสาบสานไปถามแม่ดูแม่จะรู้แจ้งการแม่แพ้ท้องตัวฉันไม่อยากกินอะไรพอสามเดือนไม่เคลื่อนไม่คลาดนกครานนุษย์แน่ชนะเติบโตมันมีมือมีเท้ามีขาวด้วยกันผู้ตานานบังเกิดมีประกอบกัน32เบ็ดเสร็จต้องไปตามคำพีรู้เย็นรู้ร้อนในตอนนี้นารู้เครื่องกายไปตามกฎนาเทพอได้สี่เดือนดูเหมือนว่านานแม่คอยวันนั้นทุกวันไม่เว้น
จะคลอดเมื่อไรก็ถามไทยไปตามที่รู้จักนามและแกก็ถามทักทายพอคล้อยเคลื่อนเข้าเดือนนัดที่หกเจ้าทารกก็เริ่มเคลื่อนไว้ทั้งดินทั้งดันทุกวันไม่ไหวแม่ไม่สบายท้องไส้ระบมลำบากไม่บ่นนะแม่ทนลำบากลำบากไม่บ่นนะแม่ทนลำบากตกทุกข์ได้ยากลำบากสาสมพ่อนาฟังไว้หน่อยอย่าปล่อยให้ลอยล่องลมคำที่กระผมนั้นได้ผ่านละนาเจ็ดเดือนมาผ่านอาการนุพิกลเด็กเล็กดิ้นรนจนเอื้อมระอาแม่แทบเป็นลมและลุกล้มทราวิ่งเวียนมืดหน้าต้องหายาประจำแม่รักษาท้องแม่คอยป้องกันกลัวบุตรในครรภ์ของแม่จะช้ำนะจะเดินก็ดูอยู่เป็นนะประจำนะมีให้ถลำกลัวหกล้มลงพอได้แปดเดือนก็ปวดเตือนใจตนผู้หญิงบางคนไม่ค่อยมันคงหลังเลเหตุวันพวังกลัวจะปลอดปรองลงวายนุชีวีพอได้เก้าเดือนก็ปวดเตือนนะบ่อยๆมันปวดทวงท้องน้อยปวดทวงปวดที่ปวดไปทั้งร่างกายมันปวดได้ปวดดีความอดทนลองเบาๆเลยมันหายปวดหายเจ็บไม่ละเป็นพ่อแกเชียวแกจะมาโทษอะไรฉันเราไปโทษพ่อกำนันเขานั่นสิถ้าเย็นๆมาคุณเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจะไปตามหมอให้แกน่ะดีแกทำนะลองมันคนสิงห์บุรีบ้านฉันเลยแกเนี่ยลองแบบนี้เหรอปวดท้องก็ร้องนี่เนี่ยโอ้ยพ่อจ๋าแม่จ๋าช่วยด้วยปวดเหลือเกินเข็ดแล้วไม่เอาอีกแล้วเนี่ยเห็นไม่ละร้องเหมือนฉันเลยเออหรือเป็นไงล่ะจะเป็นไงเราก็ท้องว่างเลย 7-8 เดือนเท่านั้นแหละปรากฏว่านั่งกินสมขามอีกแล้วเคแล้วก็ช่างสังเกตเนาะใจเย็นเดี๋ยวจะไปตามหมอให้คนเรามันก็มีเผลอมีเพลินบ้างดิคุณแม่ใหม่ปวดท้องร้องเรียกหาเออฉันไม่อยู่ช้าก็อยู่ลำไรแล้วก็จะรีบนับไปตามหมอก็ตำแยวันดีใจเสียแทนในอยู่ก็ไม่หาย
ลางจึงจัดแจงนั้นแล้วก็แต่งตัวก็คว้าเสื้อสวมหัวนะหวังจะรีบไปหยิบกุญแจรถมาแล้วก็สตาร์ทรถพลันอุ้ยตายน้ำมันก็ไม่ได้เติมไว้แล้วสิแล้วแกจะมีไว้ทำไมรถตั้งหลายคันสตาร์ทรถมันก็ไม่ติดฉันไม่รู้ว่าจะคิดแล้วก็ไปพึ่งใครจะทำไงกันเนี่ยน้ำมันก็ไม่ได้เติมเดี๋ยวลองสตาร์ทอีกสักทีเถอะแค่ก็ไม่ติดแน่รถแกนี่สงสัยรุ่นพระเจ้าเห่าเลยมั้งเนี่ยเสียงดังซะขนาดเนี้ยนึกว่าเครื่องสูบน้ำเห็นมีแต่คุณแม่คุณน่ะเขาเคยการุณนะลูกหลานเอาไว้แม่คุณน่ะเขาใจดีโอ้โหมาบำหาเศรษฐีเงินไม่มากหลายเขาเคยไปให้กำลังใจเออว่าลูกหลานแม้ตั้งนมนานจำกันได้ เรียกแม่คุณละแกตั้งหลายเที่ยวหรือแม่คุณขี้เหนียวละแกไม่เคยให้ใครแกนี่มันน่าขอแม่แม่แกกำลังฟ้าอุ้ยเห็นไหมขอบคุณนะคุณแม่จ๋าใจดีนักหนานะใครไม่รู้ใจแน่แกนี่น่าคบเนาะเมื่อกี้ยังว่าแม่ขี้เหนียวอยู่เลยพอได้แบงค์พันขนาดแม่ใจดีเลยมั้ยให้อายุยืนไปสักร้อยปีนะแม่คุณคนดีเมตตามาให้ได้ขารถสมประสงค์รีบตรงไปมีช้างใหญ่ไปตามหมอตำแยขอบคุณคุณแม่นะครับขอบคุณไปถึงแยกมะขำหย่องอยุธยาก็ไม่ไกลเท่าไรแม่เดี๋ยวลองเรียกก่อนไม่รู้แกอยู่หรือเปล่าคุณยายคุณยายแก้วจ๋าคุณยายแก้วอยู่ไหมไงเล่าอะไรล่ะก็เป็นหมอตำแยให้หน่อยสิแกนี่เลอะเทอะอีกแล้วตะบูเนยเลอะเทอะยังไงเล่าหมอตำแยนี่เขาต้องอายุ60 70กินหมากปากเปลอะแกจะมาให้อ้อๆ อย่างฉันไปเป็นมงเป็นหมอตำแยคิดได้ไงเนี่ยในสมัยโบราณน่ะมีนะหมอตำแยแต่สมัยใหม่สมัยนี้ไปโรงพยาบาลไปคลินิกก็คลอดได้แล้ววันนี้ท่านเจ้าภาพยังอนุรักษ์ประเพณีอันดั้งเดิมนะประเพณีวัฒนธรรมของไทยการบวชเรียนนี่มันเป็นการกตัญญูกตเวทิตาตบที่พ่อนาคจะมีต่อคุณบิดามารดานะเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ที่เราทำพิธีการกันเต็มรูปแบบแบบนี้ก็ให้พ่อนาคได้นึกถึงว่าที่คุณแม่ได้ตั้งครรภ์มาสมัยโบราณเนี่ยต้องมีการไปตามมดตามหมอไม่มีโรงพยาบาลต้องมีความลำบากความลำบากของแม่นี่สุดที่จะพรรณนาเพียงแค่เราพรรณนานี้ก็ไม่เท่าความเจ็บปวดไม่เท่าความลำบากที่คุณแม่ตั้งครรภ์แล้วก็เลี้ยงลูกมาเป็นเรื่องสมมุติเอาก็แล้วไปสิก็ไม่บอกให้รู้ถ้าไม่สมมุติก็ไม่ต้องหรอกนิมนต์พระมาเดี๋ยว20นาที30นาทีมาแสดงธรรมให้พ่อนาคได้รับรู้หน่อยก็เสร็จพิธีแล้วเหมือนเป็นหนังตัวอย่างฉายให้พ่อนาคดูว่าความลำบากของพ่อแม่เป็นยังไงแน่นอนก็ว่าไปสิฝ่าจะสร้างเนื้อสร้างตัวมาเพื่อลูกเพื่ออนาคตของลูกในวันนี้วันหน้าเนี่ยแกก็ว่าต่อแกก็ว่าต่อไปสิก็เป็นหมอตำแยให้หน่อยสิอุ้ยไม่ได้แล้วหมอตำแยนะมันต้องคนแก่ทำเสียงแก่ๆก็มันไม่มีจะทำยังไงได้ทำไม่เป็นพูดคนแก่ไม่ได้เอาเดี๋ยวถ้าทำได้นะน่ะคุณพ่อที่นั่งสีส้มเดี๋ยวบอกเดี๋ยวพ่อจะให้200อ่ะแกนี่เอาเงินฟาดหัวประจำเลยมันไม่มีหมอตำแยจริงๆฮะจนคู่ลือกันนี่แซดแล้วอุ้ยพรเทพดวงแก้วแล้วนะงกมันไม่มีหมอตำแยแกนี่งกคนเดียวไม่พอนี่หาเพื่อนงกด้วยเอานะเอาไม่ได้เดี๋ยวถ้าแกทำได้นะเนี่ยพี่ใส่เสื้อสีแดงเนี่ยนะเดี๋ยวเขาบอกเดี๋ยวจะให้อีก500เนี่ยเอาเดี๋ยวให้ดูสิแกลองถามคุณพี่ก็ที่ว่าพูดจริงอะพูดเล่นแกกระทันหันใช่นะแม่คุณจะล้อเล่นเจ้าวันนี้
คุณแม่ใหม่เขาปวดท้องฉันก็เลยมาตามนึกว่าใครซะอีกจ้าแม่ใหม่จำได้ไหมจำฉันได้ไหมฉันมาตามเนี่ยโอ้แล้วคนที่มาตามนี่ใครล่ะจำพ่อกำนันลีไม่ได้เหรอโอ้โหชื่อเสียงทั้งบางปะอินเขารู้จักกันหมดนั่นแหละแม่คุณโอ้ฉันก็นึกว่าใครซะอีกที่แท้ก็แฟนเก่ายายเดี๋ยวเถอะพูดดูมั่งเดี๋ยวแม่ใหม่ตีหัวแตกหรอกแกฟังให้หมดเปลือกก่อนแฟนลิเกโอ้แฟนลิเกนะต้องติดติดห้าติดนะเป็นกำลังใจกันเรื่อยๆมาเพราะฉะนั้นไปช่วยหน่อยนะได้ได้ได้เดี๋ยวฉันเก็บอยู่เก็บยาก่อนนะอย่าเร่งนะตามสบายยายไม่ต้องกลัวไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนหรอกนะคุณยายหมอทำแย่แกแก่จนง่ำเงิงแกกินมากปากเปลอะหน้าเลื่อมใสยายแกจึงจัดแจงแล้วแกแต่งตัวแกคว้าเสื้อสวมหัวน่ะเดินลงบันไดไปหยิบเอาดุนมาละว่าขาฟืนแล้วสิใส่หนังหนูยายก็โทษยายจะหยิบฟืนไปต้มยาล้อกับตะเข็บแล้วยายจะหยิบดุนฟืนแล้วก็ไปต้มยาสมุนไพรจากป่าแล้วก็มันมากหลายนี่ยายเองนะเป็นหมอก็ว่าโบราณแถวบางปะอินนะเรียกขานยายทุกบ้านไปเพราะยายเองนะชำนาญการทำคลอดยายทำแล้วไม่เคยรอดหลักกันไปสักหลาย สิต้องรอดสิไม่รอดได้ยังไงทำแล้วก็ต้องรอดเออว่าปลอดภัยอันนี้คาถาน้ำมนต์นะคนโบราณเสกองคุลิมานนะยายก็เรียนไว้ยะโตหังภคินีอาริยายะชาติยาชาโตนาบิชานามิสัจจิจปานังชีวิตาโวโลเปเตนะสัจเจนะโสธิเตโหตุโสธิขับภาษะยายทำน้ำมนต์แล้วนางหนูเอ้ยวันนี้ไม่ต้องกลัวรอดลงโปร่งใสนางก็หิโผโมก็หิพุดนะพุดก็หิหลุดนาคาก็หิถอนยังให้มันคลอนนะคลอดมังง่ายเสร็จเรื่องน้ำมนต์แล้วยายก็ฝนยาสมุนไพรจากป่าก็เอามาเตรียมไว้โน่นก็ดีปลีอันนี้ก็ดีเกลือนั่นก็เขาเย็นเนื้อนี่เขาเย็นตายอีกทั้งใบน้ำมะกายาตีนเป็ดเนี่ยอีกทั้งบอลละเพชรนายยายก็หั่นใส่เก็บอยู่เก็บยาแล้วรีบพากันไปทั้งลานยายรีบใครคลาสิ้นไป
พีจงปราณีลูกด้วยช่วยลูกยังแสนเจ็บปวดรวดร้าวคราวจะคลอดระถวยทอดโอ้อนาถวาดผวางใจคงแม่จะขาดแล้วจุกแก้วตาจะทรมานแม่ไปถึงไหนการเจ็บอื่นหมื่นแสนไม่แม้นเหมือนยามจะเคลื่อนครอดบุตรสุดพวนพันมันปวดพระอาบวับวายอยู่ในครั้นเหมือนใครนั้นมาแวกวักฟักดวงใจประกายกลิ้งลืมทุกสิ่งแม้ชีวิตจะตัดสายเมื่อลงเรือน้อยลอยเลทะเลไกลถูกคลื่นใหญ่เจียนจะรมเมื่อลมแรงฟ้าเย่หมอตำแยแก่ขวุ่นเขานุ่นลังญาติประดังเคียงกายไม่นายแนงบังต้มน้ำต้มยาหากตระแกงก่อไฟแดงแล้วเตรียมอู่ให้อยู่ไฟจันทร์กระจ่างกลางหาวดาวอัมพายทั้งเทพไทยก็อำนวยช่วยป้องเ
แทนคุณเอานี่ยายเอาแทนคุณแทนใจเอาสาคุณเอาเออเป็นยังไงลูกแทนใจลึกๆแม่คุณทำใจดีๆไม่ต้องกลัวเดี๋ยวยายน้ำมนต์สะดอกหน่อยเอาแข็งใจหน่อยเอาสาทุกคุณพระคุณเจ้าคุณศิษย์คุณทานเทพารักสาทุคนทองคนใสนะแม่คุณสาทุตกถึงฟากฝ่ายแม่มองตำแยแกก็ฟักเอาเลือดออกจากปากกระทือฟากปึงปังขึ้นสามทีกุมารนี่กูจึงได้ร้องว่าเอาเอ๋เอาเอ๋เอาเอ๋นี่อยากกินแบงค์ลูกเทวดาร้องน่าจะอยากกินแบงค์เลยนะลูกเทวดาไงเอาลูกน้อยขึ้นอาบน้ำเงยชำระกายขมิ้นผงลงละลายเงยเป็นคนขันใส่กระโดงหาผ้ามาวงทำเป็นกระโจมหาเรียกยันกันสะท้านข่าวปั่นกันมาให้ซื้อผูกข้อมือเรียกมิ่งควันแล้วก็ร้อนร้องว่าสามวันเป็นลูกพีกสี่วันเป็นลูกคนลูกของใครใครมารับเอาฝ่ายญาติกาเท่าและผู้เท่ามารับเอาลูกของข้าเองจึงเอาลูกในกระดงวางลงพรานด้วยทันใดส่วนพระมารดาก็คลานขึ้นกระดานไฟมิได้ช้ายังแต่พิทักษ์รักษาน้ำป้อนข้าวให้เจ้านอนอุตส่าห์เคี้ยวข้าวป้อนไปวันละสามเวลาแม่สาธนอมยอมมือเบายกเอาเจ้าขึ้นทูลกล่าวกอดไว้กับอกแล้วหาผ้ามาปิดปกกันกระอายแดดลมฝนมิให้ถูกต้องแล้วเอาเบาะเข้ามารองให้นุ่มนอนเอาผ้าถอนมาซ้อนทับยามว่าเจ้าจะหลับแม่ก็กราบระวังระวายจะพริกควางมาสายแม่ก็ค่อยค่อยเกรงว่าลูกน้อยจะกระทำกระเทือนจะเดินเหินก็กลัวจะเยื่อนเรือนแต่เบาเบาเกรงว่าเจ้ายังวอนนอนระบมยามเมื่อเจ้าจะทายมูดและอาจมแม่ก็ไม่ได้ถือสู้เอาสองฝ่ามือแม่เช็ดล้าง
ยกเจ้าใส่อ่างคัดสีชวีวันให้พุทธพองแป้งขมิ้นดินสอพองทะรมทางพระลานจะร้องไห้ขึ้นมาแม่กรับขวัญอันประคองสองท่านให้กินนมอิ่มแล้วก็เชยชมไม่รู้จักแล้วดังกับว่าได้ดวงแก้วมาชมเชยนี่แหละนะพระลูกเอ๋ยไม่เสียทีที่แม่อุ้มท้องประคองมาประทับกับปุราให้เจ้านอนพอจะมอยพลอยหลับสนิทยกเจ้านันทชัยใส่เปลแล้วก็ร้องว่าจ้าเอแร่จ้าเอลูกรักก็ยิ้มเพลแล้วก็แกว่งกวายนอนเสียเถิดThank you.
นาจาจงหลับเถิดตกประเสริฐมิ่งขมอนวันพรุ่งนี้แล้วต้องจอนครองไตรจีวรนรูปยาเมื่อเจ้าได้บวชเรียนจงบันเพียนเร่งศึกษาท่องบนภาวนาทำวินัยให้จงเจ้าเกิดมานับประเสริฐสุขประเสริฐกระเสมที่พบพระธรรมล้ำโลกีเป็นถิ่นที่แดนพิมานจะบวชเรียนเพียงครั้งหนึ่งเรียนให้ถึงซึ่งหลักฐานรีประจัดเจ้าตัวมารตัวสันดานอวิชชาย่อมทำให้มืดมนให้หลงกลเสน่หาเจ้าตัวนิดสิมันพาให้ตัวเราท่องเมามันต้องตกไปเป็นทาสนานาดูขบคันรักโลกโลรงนานยังเป็นนายคอยบงตกอยู่ในบ่วงอยู่ในห่วงทุกมหันเวียนว่ายตายเกิดมานานเพราะนายเรานั้นคอยบัญชาให้เราต้องร้อนใจเร่งแก้ไขใช้ปัญญารีบเร่งพิจารณายึดหลักธรรมนำความดีนอนนอนนอนเสถิดคนดีคุณแผนยอดทีวีพ่ออัศนีท่านจะกล่อมให้นอนหลับไหมยังไม่หลับเลยมีสองประเด็นประเด็นแรกล่ะฟังเพลินลืมหลับลืมใจจริงๆเลยแล้วประเด็นที่สองล่ะลำคาญ ไม่ลำคาญแม้ธรรมดาเนี่ยเขาไม่ได้หยุดหย่อนอยู่แล้วก็ทำงานทุกวี่ทุกวันเรียนด้วยทำงานจบจากเรียนก็ทำงานกับคุณพ่อคุณแม่วันนี้ไม่ลำคาญหรอกเพราะการจะบวชเนี่ยมันเป็นความตั้งใจแล้วก็จะต้องบวชทดแทนพระคุณให้คุณพ่อคุณแม่แทนอุปการะบุปการีและจะต้องศึกษาพระธรรมวินัยในพระพุทธศาสนาด้วยในเมื่อเกิดมาเป็นชาวพุทธแล้วใช่ดูจากสีหน้าแล้วมีความสุขใช่ค่ะพวกพ้องเพื่อนฝูงญาติมิตรปู่ย่าตายายมากันมากมายทีเดียวใช่ค่ะวันนี้นะคะก็เป็นเครื่องหมายปรากฏแล้วว่าถ้าหากว่าคุณพี่ทั้งสองและคุณพี่ใหม่นะคะแล้วก็คุณพี่อัศนีนะคะจะสร้างพระพุทธสักองค์หรือสักกี่องค์ก็ได้ครับท่านสร้างได้ภายในวันนี้เลยเพราะท่านมีแก้วแหวนเงินทองพร้อมแล้วแต่การที่จะสร้างพระสงฆ์สักองค์หนึ่ง คุณพี่ทั้งสองต้องใช้เวลาถึง20ปีครับและวันนี้ก็มาถึงแล้วนะคะไม่ใช่ว่าใครเนี่ยจะมีลูกชายแล้วก็จะได้บวชทุกคนไปไม่นะคะทั้งคนที่มีบุญจริงๆบางคนมีลูกชาย 4-5 คนไม่ได้บวชเลยครับค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ขอชี้แนะพ่อนาคนะลูกนะตอนนี้ยังเป็นนาคอยู่ยังมีโอกาสได้กราบขอขมาคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายที่เราได้ล่วงเกินไว้ตั้งแต่เล็กแต่น้อยทั้งตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีวันนี้มีโอกาสกราบขอขมาท่านแล้วเดี๋ยวเพราะพรุ่งนี้เช้าพ่อนาคเข้าโบสถ์ไปแล้วออกจากโบสถ์จะต้องเป็นพระภิกษุบวชใหม่ทีนี้ทั้งพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็จะต้องยกมือไหว้พ่อนาคตรงนี้แหละที่สำคัญที่สุดมันจะเป็นบาปหรือเป็น
บุญเป็นกุศลใหญ่หลวงอยู่ที่พ่อนาคพึงปฏิบัติตั้งใจปฏิบัติจริงหรือเปล่านะลูกนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวถามพ่อนาคสักคำนะลูกนะอายไหมแล้วก็มีความรู้สึกยังไงนะลูกนะวันนี้พ่อนาครู้ไหมว่าหมอนใบแรกของพ่อนาคคืออะไรก็คือตักของคุณแม่นี่แหละลูกครับหมอนใบแรกของพ่อนาคเพราะฉะนั้นพ่อนาคจะอายไหมถ้าจะนอนหนุนตักแม่วันนี้ไม่อายหรอกการทำดีไม่อายใครโมทนาสาธุด้วยนะลูกนะค่ะอ่าฮะจะได้เก็บภาพไว้เป็นที่ระลึกวันนี้พ่อนาคยังเป็นลูกครับเก็บภาพนี้ไว้เดี๋ยวต่อไปมีครอบครัวแล้วไปถึงวันที่พ่อนาคจะต้องเป็นพ่อบ้างความรู้สึกจากวันนี้มันจะเปลี่ยนไปเลยจะรู้ทันทีว่าความรักของพ่อแม่คนเป็นพ่อแม่ห่วงใยลูกแคร์ลูกขนาดไหนนะลูกนะจะได้เก็บภาพไว้เป็นที่ระลึกครับเอาหมอนวางตรงนี้เลยลูกหนุนตักเลยลูกตักคุณแม่เลยนอนเหยียดเท้าไปด้านหน้าคุณพ่อหลกนอนเหยียดเท้าไปเลยนะไม่ครับชื่นใจวันนี้คุณพ่อคุณแม่นอนสบายสบายนะลูกครับนอนหนุนไปเลยเหยียดเท้ายาวไปเลยลูกเหยียดเท้าไปหาคุณแม่เหยียดเท้าไปเลยสบายสบายทั้งคุณพ่อคุณแม่ได้กล่อมลูกวันนี้คุณพ่อก็เถอะมาใกล้ๆลูกหน่อยได้ไหมครับเดี๋ยวเก็บภาพไว้เหยียดเท้าไปเลยลูกเหยียดเท้าไปจะได้สบายไม่เมื่อยนะลูกนะค่ะดวงแก้วขออนุญาตเป็นตัวแทนของคุณแม่นะคะกล่อมพ่อนาคนะคะจะหลับหรือไม่หลับก็มีสองประเด็นนะค่ะนอนเถิดนะลูกรักสบายเถิดนะคนดีความรักใดๆไม่เทียบรักไม่ได้ในชาตินี้เมื่อลูกทุกที่แลกด้วยชีวิตแม่นี้ก็ยอมมือทำดึกดื่นห่วงลูกน้อยตื่นแม่ลูกขึ้นเตรียมพร้อมลูกชายอึใส่ผ้าอ้อมแม่ก็ยอมพร้อมจะดูแลครั้นลูกต่อมาเริ่มเพียงเริ่มว่ามันน่าไม่แย่ใจแม่ด้วยรักแท้แม่ให้อภัยก่อนบวชนะลูกรักแม่ขอให้พ่อนาคนุ่นตักเป็นครั้งสุดท้ายก่อน
จะไปนุ่นตักใบแม่ภูมิใจเหลือเกินลูกยาขอเตือนหญิงชายเมื่อไปพบบ้านใหม่อย่าลืมบ้านเก่าเรานะกิน
น้ำนมควรชวนให้ปลูกฝังแต่เมื่อลังเปรียบดังพื้นฟ้าหนักกว่าแผ่นดินบวชเรียนภาคเพียรจนสิ้นหยดหนึ่งน้ำนมกินทดแทนมีสิ้นพระคุณแม่คุณมารดาหนาหนักมากความหมายล้วนหลากหลายสูงล้ำคำว่าแม่ฟ้าว่าสูงสูงกว่าฟ้าสุดตาแรงฟ้ายังแท้แม่มีคุณลูกอุ่นใจ
วมพลเรื่องเงินทองลูกเอ๋ยพ่อไม่เคยให้มนมองบวชให้คนยกย่องญาติพี่น้องได้เห็นพระคุณของพ่อที่ได้ก่อกำเนิดมาลูกหญิงชายได้ลืมตาเป็นวาสนาสูงเด่นพ่อยังไม่ตายลูกจะได้สร้างเวรบวชให้พ่อตอนเป็นดีกว่าบวชเน้นหน้าไฟจะเย็นแล้วดวงแดงพ่อนาคของแม่ไม่ยอมหลับนอนโอ้บังอ่อนแม่สุดอาวรกลัวควันอ่อนไม่สบายเจ้าอย่าวาดคิดกังวลแม่รักหน้ามนไม่เคยเสื่อมคลายเหลือบยุงลิ้นไรรับรองไม่ให้ตอมไตเนื้อนวลเอนอนนะลูกนะคุณแผนหลับนะลูกนะนอนเถิดลูกนอนลูกย้อนอย่ากลัวแหว่งควายตัวก็โตเท่ากันโอ้จอมควันให้แม่กล่อมไปยายให้แอบอุ่นอายสัญญาไม่นายเจ้าอย่าได้อาวรจะเอาสายใหญ่ใจมาสานเปลให้กล่อมลูกชายแม่นอนสวดมนต์ไหว้วอนคุ้มครองควันอ่อนให้เจ้านอนฝันดีใกล้จะเย็นแล้วนอคุณแผนของพ่อไม่ยอมหลับนอนโอ้บังอ่อนพ่อสุดอาวรกลัวควันอ่อนไม่สบายเจ้าอย่าวาดคิดกังวลพ่อรักหน้ามนไม่เคยเสื่อมคลายเหลือบยุงลิ้นไรรับรองไม่ให้ตอมไตเนื้อนวลนอนนะลูกนะนอนเถิดลูกนอนลูกย้อนอย่ากวนพ่อไม่มีเปลยวนที่จะมาแขวงควายตัวก็โตเท่ากันโอ้จอมควันให้พ่อกล่อมไปยายให้แอบอุ่นอายสัญญาไม่นายเจ้าอย่าได้อาวรเฮ้นอนนะลูกนะจะเอาสายใหญ่ใจมาสานเปลให้กล่อมลูกชายพ่อนอนสวดมนต์ไหว้วอนคุ้มครองฝันอ่อนให้เจ้านอนฝันดี
ท่านก็ซื้อเปลมาให้แต่ยังไม่มีสายนะแม่ฉันซื้อเปลมาให้สายก็ไม่มีจะทำอย่างไรกันดีแล้วนะเห็นนอนอาตสินก็เปิดไฟกันเสียจ้าขอบพระคุณนะครับสายเปลก็มาเทียบพลันตอนนี้เปลก็ได้สายก็จำเพาะอู้ยังขาดเหมาะในอีกสักใบเหมาะมาแล้วอย่าว่าจูจีกูวันใจกราบขอบพระคุณนะครับซื้อเหมาะมาให้กับลานได้เหมาะมาแล้วกราบขอบพระคุณอู้ยังขาดนุ่นยัดเหมาะแม่แกนี่จริงๆเลยเชียวได้คืบจะเอาสองได้สองจะเอามันต้องมีให้พร้อมสิถ้าไม่พร้อมแล้วหลานจะหลับยังไงเล่าชอบพี่ท่าเมื่อกี้นี่จังเลยจะช่องใจร้องจ่องซื้อนุ่นมายัดเหมาะกันสีมันนะแล้วยังขาดแพมเพิร์ดนะกันอีกสักโลแกนี่ทันสมัยนะไม่เอาแล้วพ่ออมไม่ใช้แล้วมันโบราณไปใช้แพมเพิร์ดหลานชายคนโกไม่หลับตาอย่าลืมแป้งเด็กน่ารักสักกระป๋องจากซื้อเอามาให้หลานเดี๋ยวๆอะไรล่ะหยุดก่อนนะแม่เขามาแล้วเขาให้ค่าแพมเพิร์ดแล้วเหมาจ่ายเลยแม่บอกเหมาเลยนะลูกนะเหมาจ่ายแบบวันทูคอไปเลยนี่เดี๋ยวอะไรเลยเดี๋ยวถามอะไรหน่อยฟังอยู่นานแล้วเนี่ยข้องใจไม่เป็นไรเนี่ยนะสงสัยสิสงสัยอะไรล่ะสงสัยลูกเมียก็ไม่มีไม่มีหรอกแต่แกรู้ไม่หมดเลยเนี่ยขาดไอ้นู่นขาดไอ้นั่นขาดไอ้นี่มันยังไงรู้ได้ไงรู้ที่เคยเลี้ยงหลานหลานเยอะว่างั้นเลี้ยงแต่หลานเกิดมาไม่มีไม่มีภรรยากับเขาก็เลยเลี้ยงตลานไม่มีปัญญาทำลูกว่างั้นในวันพรุ่งนี้แล้วนอกพ่อนาคจะเป็นเนื้อนอพระศาสนาแทนคุณบิดรมารดาแต่ยังไม่หลับตากันเลยลานก็เพราะยังขาดปลาตะเพียนแขวนเปลฉันก็ใจเฮงแขวงควายงานบวชลานงานยิ่งใหญ่วันนี้มากมายในสถานพ่อนาคจะบวชนะครับขอบพระคุณเปลี่ยนจากปลาตะเพียนเป็นโมบายกันแล้วกันทันสมัยหน่อยสูงนะครับคุณพ่อนาคจะบวชมันเป็นของลำบากเราจะหากันได้ยากอย่างยิ่งอานิสงส์ประเสริฐกว่าทุกสิ่งเป็นสมบัติยิ่งทั่วยานพ่อนาคบวชแล้วจงปฏิบัติในนวโกวาทจำไว้ให้พ่อมันท่องดูแล้วจำให้ได้พ่อจะศรีวิไลสำราญได้บวช 1,000 ษาเพื่อแทนค่าน้ำนมที่แม่ประทมอุ้มท้องมันเอาใจใส่สอส่องมันบนมันท้องเถิดหนอท่านให้พ่อนาคภาคเพียรเรียนให้สำเร็จศีล227มาบรรจบให้พ่อคุณแผนภาคเพียรเรียนให้พบเมื่อมีความเคารพไม่ดื้อลานขอน้อมมโนสมมุทนีด้วยสุนทรียรสดวงแก้วไอพรเป็นกลอนสดสุนทรละพดรำพันขอให้เจ้าภาพจงเจริญอายุ
คอยเกินกว่าร้อยถึงแม้จะน้อยลงไปสักหน่อยก็ยังด้อยกว่านั้นให้ท่านเป็นมหาเศรษฐีเพชรนิลมณีเนื้องน้องมองไปทุกคนให้ล้นห้องให้ไหลมากองเต็มบ้านขอให้ข้าวสารเม็ดน้อยจงกลายเป็นพรอยน้ำเด็ดลูกขอให้เกลือทุกเม็ดกลับกลายเป็นเพชรแปรพันเสร็จงานกุศลให้บุญดลมาถึงให้ถูกรางวัลที่หนึ่งรัฐบาลเดือพนาที่สิ่งใดสมความมุ่งมากปรารถนาเพียงเพียงรวยๆอย่าเจ็บอย่าจนตลอดกาลเลยค่ะไอรันคล้องขึ้นสามทีเครื่องไฟเสียงดีโหด้วยช่วยอวยชัยนาคนั้นมาจากไหนเหตุใดจึงเรียกกันว่านาคครับในกาลครั้งหนึ่งในกาลครั้งนั้นเป็นศาสนาของพราหมณ์ก็มีพญาพราหมณ์องค์หนึ่งมาบวชในพระพุทธศาสนาโดยไม่ได้ร่ำเรียนพระวินัยศีล227นวโกวาทไม่ได้ท่องตื่นเช้าห่มผ้าเหลืองรองนางทองทาก็ไปบิณฑบาตลงเรือน้อยพายร่องลอยโดยชนทานสายชนก็เชี่ยวอยู่ฉาดฉานเหลือกำลังภิกษุพราหมณ์ข้ามถึงฝั่งแต่ยั้งเรือไม่ทันหยุดจึงเอื้อมมือไปฉุดใบตะไคร้น้ำขาดด้วยทำผิดทุบัญญัติอันว่าประสงค์ทรงประจำมันยากนักไม่รู้จักพระวินัยและสังวรแต่พญาพราหมณ์ก็มีน้ำใจโอนอ่อนในพระพุทธศาสนาเพราะบวชแล้วไม่ได้ล่ำใบเดียนก็ไปทำผิดพระวินัยเสียใจมรณภาพไปเกิดเป็นพระยานาคาในเมืองบาดาลในสมัยนั้นพระยานาคาในเมืองบาดาลก็มีอิทธิฤทธิ์จะแปลงเป็นอะไรก็เป็นได้แต่พญาพราหมณ์อยู่ในคราบของพญานาคานั้นจึงได้แปลงกายาเป็นมนบน้อยเที่ยวสัญจรจาริกแสวงหาธรรมด้วยไปครั้นถึงสำนักสัมมาสัมพุทธเจ้าพญานาคาเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเห็นห่มพระเหลืองเรืองรองดังทองขาก็มีจิตใจเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาจึงน้อมกายเข้าบรรพชาเป็นภิกษุสงฆ์อยู่ในสำนักวัดนั้นครั้นครบ7วันพระยานาคาก็เสื่อมเวทนอนขดเป็นวงมีพระหนึ่งองค์มาพบผ่านพระยานาคาจึงนำเรื่องราวกราบทูลต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงเรียกพระยานาคาเข้าไปซักถามพระยานาคาก็เล่าความเป็นมาตั้งแต่ต้นจนอวสานพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสว่าท่านเป็นอสัตเดรัจฉานมันไม่สมอยู่ในพรหมจรรย์ให้คืนศึกซะยังสีขาให้แปลงกายาเสียดังเดิมพระยานาคาก็มีความรู้สึกเสียใจมากแต่ก่อนจะจากไปพระยานาคาจึงด้วยอุทิศร่างกายตนว่าเมื่อข้าพเจ้าดับถูนไปแล้วขอให้เอานามข้าพเจ้าฝากไว้ในพระพุทธศาสนากุลบุตรบวชได้กระเทยบ้าใบไม่ให้บวชพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้รับคำพระยานาคาจึงได้อุทิศร่างกายตนคือเกล็ดของข้าพเจ้าอุทิศให้เป็นถุงตะเคียวงอนของข้าพเจ้างอนเดียวอุทิศให้เป็นกลวยตองอุปทาเขี้ยวแก้วหนักข้างหนึ่งบาททั้งซ้ายฝาอุทิศให้เป็นเทียนชัยธรรมชาติและหางของข้าพเจ้า
อุทิศเทศเป็นสายสะพายบาทฝากไว้ต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระยานาคาจึงถวายพระโคมราไปยังถ้ำใต้บาดาลเป็นประวัติย่อๆพอได้ใจความฟังแร่ต่อครับจะกล่าวตำนานถึงการบวชนักเรื่องมีไม่มากแต่เรื่องนั้นมีโบราณเขาว่าไม่กล้ายืนยันคุกคราวกันอย่างนั้นพูดกันอย่างนี้เพราะคำว่านักมาจากนาคีประวัติท่านมีเรื่องเท้านาคานาคมีเชื้อสายจากใต้บาดาลท่านเลื้อยคลานในตำนานกล่าวว่าอยากเป็นญาติของประสาทสดาท่านจึงนาอุสาขึ้นมาเมืองบนเห็นศาสสดาจึงสาธุอยากเป็นภิกษุเพื่อสร้างกุศลมีจิตเรื่องใสอยู่ในนกมลจะทางจะก่อนกิเลสโลกีชีวิตไม่แน่เกิดแก่เจ็บตายที่สุดณจุดหมายก็กลายนะเป็นผีทั้งคนทั้งสัตว์ทมปัทภีไม่มีใครนี่เกิดแก่เจ็บตายใจเบือนบิดคิดจะสร้างบุญเพื่อจะหาทุนในครั้งสุดท้ายรักโลกโปรดลองพาลงเนื้อบายสมบัติทั้งร้ายไม่ใช่ของเราด้วยจิตทวินถือศีลบริสุทธิ์นะฟังใจถึงจุดองค์พระพุทธเจ้าบวชเพื่อกำจัดนะเพื่อขาดเพื่อกล้าวกิเลสนะจะเบาตัณหาจะบางจูนักเพศผู้ไม่รู้ว่าผิดหวังผลสำฤทธิ์จึงได้คิดแปลงร่างเป็นชายวัยรุ่นมีหุ่นสมองแล้วรีบเดินทางปวดล้างมลทินฝากตัวเป็นบุตรของพระพุทธองค์บวชเป็นพระสงฆ์รักษาศีลคำลงวันนั้นตะวันตกดินพอหนุ่มนาคินนะบวชได้หนึ่งคืนด้วยความเหนื่อยอ่อนเพลินนอนจนเช้าตำนานเขาเรานาคไม่ยอมตื่นนอนหลับจิตว่างกลายล่างกลับคืนจนพระองค์อื่นมายืนไกลตัวคนเห็นกันมากว่านาคนอนขดนะรู้กันนะทั้งหมดต่างเห็นนะกันไปทั่วพระศาสนาจะพามองมัวนาคถูกนำตัวแจ้งโทษนะที่ทำมาสิกรรมให้ลาสิกขาเพราะปัญหาที่ทำเจ้านาคโน้มนำนะรับคำนึกบัญชาแต่ก่อนจะจากเงื่อพนาคอาลัยนะขอฝากชื่อไว้ในพระศาสนาก้มลงกราบบาทขององค์พระศาสดาให้ชื่อนาคานนั้นจงอยู่มั่นคงก็ต้องยินดีปราณีรับฝากขอเรียกว่านาก่อนบวชนะเป็นสงคำว่าบวชนาเขาฝากพระพุทธองค์ก่อนจะบวช
ป็นพระทรงคุรีบวชองค์นากเอ้ยลั่นทองขึ้นสามทีกับเครื่องไฟในงานนี้เสียงดีโห่ร้องขึ้นอวยชายเป็นการสอนนาคเป็นเฉพาะสักทีหนึ่งนะครับเป็นภาษิตครับสิทธิสุนทรปวรมงคลมอบไปกับผู้เจริญผลพระวินัยจงหลีกลายห่างไกลในทางกิเลสจงแบ่งปันคันธเพศบำบัดบาปครั้งนี้ก็เป็นส่วนกุศลมูลยลาภเจ้าแล้วพ่อนาคเกิดเหมาะพบก็แก้วในพระศาสนาโงสัตว์ที่เกิดมามันยากแท้ยากจะเห็นอานิสงส์ในกระแสอเนกขาบารมีพอหน้าเกยถ้าพระบวชเป็นพระหนอเนื้อพระชินสีมันยากที่ยากทวนยากครบยากครันยากที่จะขบยากที่จะชันมารทั้งปวงมันก็เข้ามารวงเบียดเบียนพอหนาจงอุตส่าห์กระทำความเพียรเล่าเรียนไว้ชนะโดยเดชะคุณพระเทพผลสิ่งใดที่พอชอบพ่อจงอุตส่าห์นบนอดไว้ท่านเป็นสิ้นต้นและอาจารย์อุตส่าห์เรียนทุรงกรรมฐานอุตส่าห์กวาดวัดวาศาสวดมนต์เจ็ดตำนานผ่านตนเราไว้ให้ได้ทางสมัยพระธรรมจักรผ่านศูนย์ผ่านยักยากนักให้บนเอาบนเย็นบนเช้าเราพอยังค่ำพร่ำพอยังรุ่งมาติกาพาหุงบำรุงรักษามาติกาเราไว้ให้คล่องชักผ้ามาคล้องต้องโดยวินัยเช่นขนมจีนน้ำยาและญาติโยมสับปูนมาถวายพระจะได้ไว้ใจชาจะกินของเขาเปล่าๆเขามาตรวจน้ำเอาต่อหน้าต่อตานะเขากวาของเขาอยู่แต่ในใจเขาทำปากบุยๆใบๆนั่นแหละเขาว่าเราไม่ได้ยินรู้ไว้สิ้นด้วยคล้องจะเที่ยวท่องบวชเอาบุญจะได้แทนคุณของท่านจะเที่ยวเข้าบ้านพานหยอกสีการไร่ตีมูมะอุตลุดวุ่นวายร่มความลงหายเฮฮาฮาไม่อยู่วัดอยู่วามันมีข้าวการบวชเป็นเพื่อนหาบาปใส่ตัวไม่เกรงกลัวบาปกรรมทำรามกครั้นตายไปจะตกนรกพุทธท่านดอนนาพนาคเฮยวันพรุ่งนี้เป็นวันประชุมพร้อมเด็กสาวหนุ่มก็แต่งตัวไปประกวดกันส่วนตัวพ่อหน้าคุณแผนนั้นจะได้กินกันหามคอนเดินเดินย่องไปในท้องพระอารามลงจากคันหามเข้าโบสถ์บวชโปรดแทนคุณพระบิดาและมารดาญาติกาที่ตายไปเมืองผีจะได้พ้นทุกข์เสวยสุขสำราญทั้งท้าจตุโรคระบาลทั้งสี่ได้จดชื่อลงบัญชีแผ่นทองย่องขึ้นไว้บรรดาวดึงสาสวรรค์ครับต่อไปเป็นการเชิญฝันนะครับจึงตลาดเรียกพระขวัญลำพันว่าอยากาพวงพระกาของแม่เอ๋ยขอเชิญมาชมใบสีทองกรองด้วยแก้วตนโอภาสทั้งเจ็ดชั้นวิไลนักสาธุชั้นที่หนึ่งนารักพิสดูล้วนรินเป็นโมแรสลับดูแวววาวข่าวเรื่องดูดีเครื่องประดับนางที่นอนหน้าพิษสูง
ชั้นที่สองทองเป็นช่างรายตนกยังหมู่ปรักษาคณานกพระโพพินเปรีบปีขางกลางบินอยู่กลางหาดมรุณาครองน้ำในท้องสะมโนดาอยู่อึงมีชั้นที่สามงามดีดูเขียวสดดูในแก้วมรกตดวงจินดาแล้วเพชรเต็ดไปด้วยพระยาธรดูโถพี่ให้ลั่นคอขึ้นสามทีเครื่องไฟในงานในเสียงดีโห่ร้องขึ้นอวยชัยมีทั้งพรามชีคำอัวชัยวัสสัพพะเคราะห์สัพพะโศกสัพพะโรคสัพพะภัยสัพพะเสลียดจังไรขอย่าละคายเคืองจงกำจัดวิปัสสเหลืองขอให้มีขอให้คณะเจ้าภาพและหน้าคุณแผลเจริญสุขสวัสดียิ่งไปชัยยังมีชัยชนะเกมือมารอมเนกกำกวงวงพนีสารเบิกทวารสวาหะสัพพะพุทธานุภาเวนะสัพพะธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะอายุวันโนสุขังพระรังค่ะก็มาถึงช่วงพิธีสุดท้ายแล้วนะคะช่วงนี้นะคะดวงแก้วขออนุญาตใช้คำชี้แนะนะคะกับท่านที่จะรับแว่นเวียนเทียนนะคะเมื่อท่านรับแว่นแรกนะคะขอให้กล่าวคำว่าพุทธังชัยยมังคลังรับแว่นที่สองกล่าวคำว่าธัมมังชัยยมังคลัง
รับแว่นที่สามกล่าวคำว่าสังคังชัยยมังคลังแล้วก็โบกขวัญเทียนเข้าหาพ่อนาคเพื่อเป็นสิริมงคลนะคะค่ะลงแจลงสักนิดนึงไม่เป็นไรนะคะ เดี๋ยวคุณแม่ถอยหลังเถิบถอยหลังไปนิดนึงค่ะเดี๋ยวต้องเดี๋ยวคุณพ่อรับแว่นจากอาหมอนะคะรับเป็นแรงแล้วก็กล่าวคำว่าพุทธังชัยยมังคลังเมื่อรับแว่นแรกนะคะกล่าวว่าพุทธังชัยยมังคลังเรียนแล้วปัดมาพนักแล้วส่งให้คุณแม่นะคะแล้วรับแว่นที่สองธรรมังชัยยมังคลังนะคะแล้วส่งให้คุณแม่แล้วแว่นที่สามสังฆังชัยยมังคลังค่ะช่วงนี้นะคะก็กลับเรียนเชิญคุณพ่อนะคะจุดเทียนชัยเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับพ่อนาคลูกชายอยู่ทางนี้ค่ะอยู่ทางนี้ด้านนี้อธิษฐานในสิ่งที่ดีให้งานมันมีสำเร็จลุล่วงไปได้ดีอย่าได้ติดขัดอะไรนะคะคิดจะคิดทำสิ่งใดก็สมความมุ่งมั่นปรารถนาจงนำพ้นเออ
ัติสันทั่วกันไปชุบ
พระธรรมอันเป็นคำง่ายสั่งสอนของพุทธองค
ายพูดรักษางามไปสีบริสุทธิ์พูดรักษ
ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกายกรรม3กายกรรม3วจีกรรม4มโนกรรม3กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกรรมทั้ง3นี้ข้าพเจ้าได้สบประมาทพลาดพลั้งต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีขอจงอโหสิกรรมให้แก่ตัวข้าพเจ้าเพื่อกราบเท้าเข้าสู่บรรพชาในวันพรุ่งนี้ด้วยเถิดญาติกษัตริย์ทุกพร้อมกันเพียงเท่านี้นะคะถ้าหากการทำขันนาควันนี้ขาดตกบกพร่องไปบ้างนะคะก็ต้องขอกราบประทานอภัยนะคะแต่ถ้าหากความดีมีอยู่แล้วขอฝากไว้ในดุลยพินิจของท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านและก็ขอกราบขอบพระคุณคณะเครื่องไฟขยายเสียงวันนี้และก็คณะแม่ครัวนะคะที่มาในงานนี้นะคะร่วมด้วยช่วยกันให้งานนี้สำเร็จร่วงไปได้ดีนะคะผิดพลาดบางพลั้งไปก็ขอกราบประทานอภัยไว้ณที่นี้ความดีมีอยู่แล้วขอฝากเอาไว้ในดุลยพินิจของท่านผู้ชมผู้ฟังทุกๆท่านสุดท้ายนี้ดวงแก้วขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยช่วยเดียบรรดาในคณะท่านเจ้าภาพตระกูลนินไสนะคะประสบความสุขความเจริญคิดเงินขอให้เงินไหลมากองที่อยากได้ทองให้สมใจท่านคิดค้าขายก็ได้กำไรร้อยล้านพันล้านอายุมั่นฝันยืนเฮงเฮงรวยๆอย่าเจ็บอย่าจนตลอดกาลค่ะค่ะสวัสดีค่ะก็ขอกราบขอบพระคุณอย่างยิ่งค่ะ